3เหมือนร้านนี่เหมือนเป็นบาทว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลบาทครับอันนี้คือแค่ค่าจ่ายธรรมดาครับตั้งแต่ปี63นะไม่เทวดาหลายคนครับเทวดาหลายคนร้อนขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าคุณใช้ไม่ได้นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนำพยานเข้าพบตำรวจโดยระบุว่าพยานมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ถูกปกปิดรวมไปถึงข้อมูลการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่โดยพยานคนนี้บอกว่าเคยอยู่ในเครือข่ายของบริษัทดีไอคอนตั้งแต่ยุคก่อตั้งแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลงานเบื้องหลังค่ะพยานอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้กับนักการเมืองระดับสูงโดยแปลงจากเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิตอลเริ่มตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทมีนักการเมืองรับหน้าเป็นหน้าเสือคอยเคลียร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4หน่วยงานประกอบไปด้วย DSI สคบปคบและสอทขณะที่นายเอกภพเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับนักการเมืองที่ถูกพาดพิงแต่บอกว่าบอสดิไอคอนมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลเส้นไหว้ด้วยเงินคริปโตจึงมักแทนกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเทวดาค่ะขณะที่นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าพอนะครับโพสต์ผ่าน Facebook ครับบอกว่าขอวิงวอนสื่อลบคลิปผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นครับรู้สึกผิดมากที่มีคนพาดพิงไปถึงนักการเมืองอักษรย่อสอเสือรู้สึกแย่ที่ทำให้ท่านเดือดร้อนเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับบอกว่าผมขอบอกเลยว่าไม่เคยให้เงินนักการเมืองตามที่ออกข่าวแม้แต่บาทเดียวและคลิปนั้นเก่ามากหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีที่บอกจะให้เป็นรายเดือนเป็นเพียงแนวคิดที่จะให้มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทนอกจากนี้ครับเขายังขอให้สื่อมวลชนช่วยลบคลิปนั้นเพราะทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นนะครับและเนื้อหาไม่เป็นความจริงโดยขอให้ลบคลิปทั้งหมดภายในวันที่18ตุลาคมมิเช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งดูแลปปป.บอกว่าตอนนี้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบคลิปเสียงซึ่งส่งคลิปให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสอบสวนแล้วเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงมนุษย์หรือเสียงสังเคราะห์ AI เรียนแบบเสียงซึ่งหากได้รับผลการตรวจสอบที่ชัดเจนมาก็อาจจะเรียกนายวรัตพลมาชี้แจงเพิ่มเติมและหากมีหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ก็ต้องดำเนินคดีค่ะอาจจะติดต่อนอกรอบนะอยากคุยด้วยจะให้ข้อมูลไหมนะครับในเมื่อความเสียหายมันเยอะขนาดนี้ถ้าบอสพอเนี่ยคิดว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเนี่ยเข้ามาเรียกรับทรัพย์สินท่านโดยชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาให้ข้อมูลให้เรานะครับถ้าคิดว่าท่านทำสุจริตแล้วพวกนี้มาเรียกรับนะครับก็เอาข้อมูลให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการกับพระเล็บเทวดาทั้งหลายด้านพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันผู้ตรวจราชการสำนักนายกซึ่งเป็นอดีตรองเลขาธิการสคบแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงครับยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่เทวดาที่ถูกพาดพิงในข่าวนะครับแล้วก็ไม่เคยรับเงินด้วยส่วนตัวไม่สบายใจกับการถูกกล่าวหาว่ารับสินบนครับเพราะเป็นการดูถูกข้าราชการหลังจากนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินคดีแล้วก็สั่งตรวจสอบครับทั้งนี้เชื่อว่าตัวเองได้รับการแต่งตั้งเพราะความสามารถและตำแหน่งนี้ไม่มีใครช่วยโปรโมทได้เพราะต้องผ่านการคัดกรองจากบุคคลหลายคนครับส่วนเสียงชายในคลิปไม่รู้ว่าเจ้าของเสียงคือใครครับยืนยันว่าพี่ไม่ใช่เทวดาแน่นอนนะครับนะฮะไม่ใช่เทวดาเลยเพราะว่าพี่เองเนี่ยออกมาจากสคบ.ออกมาจากบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านธุรกิจขายตรงตลาดแบบตรงเนี่ยวันที่17มิถุนาวันที่17เมษา62แล้วแล้วก็พี่เองเป็นคนที่คนแรกและคนเดียวที่สั่งเสนอดำเนินการตรวจสอบดีไอคอนเมื่อปี61นะครับไม่เกี่ยวข้องเลยฮะหลังจาก17เมษา62เนี่ยก็มาเป็นเลขานุการกรมมาเป็นผอ.สำนักแผนแล้วมาเป็นรองเลขาธิการก็ไม่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลจึงนั้นพี่ไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับ
กับคลิปแรกที่จะมาจะไปเป็นเทวดาได้พันตำรวจเอกประทีปชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายยืนคู่กับนายวรัตพลบอกเคยเจอกัน2ครั้งค่ะครั้งแรกนายวรัตพลนำเอกสารมาหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนและครั้งที่2นายวรัตพลนำขนมไหว้พระจันทร์มาให้ซึ่งก็รับไว้โดยภายในกล่องเป็นขนมจริงและไม่ได้รับไว้คนเดียวแต่ว่านายวรัตพลนำมาให้คนอื่นในสคบด้วยส่วนบุคคลที่พามาพบเป็นอดีตลูกน้องที่อยู่ในกองคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งลูกน้องคนนี้เคยอยู่หน้าห้องผู้ใหญ่หลายคนและลูกน้องเป็นคนถ่ายรูปที่ยืนคู่กับนายวรัตพลที่ถูกเผยแพร่ออกไปจึงคาดว่ามาจากคนนี้แหละค่ะสำหรับคุณพอเนี่ยนะครับพี่ยืนยันว่าพี่ไม่มีความไม่เป็นการรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับเขาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเขาก็มารู้จักตอนที่เขามาถ่ายรูปกับพี่ตอนยื่นหนังสือนะฮะครั้งแรกพี่เจอคุณพอ2ครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อ13มิถุนายน61นะครับที่คุณพอมายื่นขอหารือแล้วก็มีการถ่ายรูปกับเรานะยืนยันว่าหนังสือฉบับนั้นเป็นหนังสือขอหารือนะครับไม่ใช่หนังสือขออนุญาตหรือหนังสือที่รับรองจริยธรรมคุณธรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนครั้งที่2นะครับคุณพอมาเรื่องของเทศกาลไหว้พระจันทร์ปี65ถือถุงใบเล็กๆสีเขียวๆเป็นถุงขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมบัญญินทรีนะครับเป็นถุงเล็กๆยืนยันว่านั่งด้านในคือขนมไหว้พระจันทร์พันตำรวจเอกประทีปกล่าวว่าขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งแรกบริษัทดีไอคอนมีเจตนาจะจดทะเบียนขายตรงเมื่อปี2561แต่สคบตอบว่าไม่เข้าเกณฑ์ในช่วงที่ตัวเองเป็นผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ส่งเรื่องไปยัง3หน่วยงานซึ่งมีเพียงอย.ที่ตอบกลับว่านายวรัตพลมีการโฆษณาสินค้าเกินจริงแต่ไม่ได้ติดตามว่ามีการดำเนินการใดต่อหรือไม่เพราะตอนนั้นพ้นจากตำแหน่งในเวลาต่อมาส่วนรายการสินค้าที่จดทะเบียนจะเพิ่มรายการสินค้าในภายหลังไม่ได้ต้องยื่นขอจดทะเบียนใหม่ค่ะ